คุณปู่วีรบุรุษครับผมโอ้คุณปู่วีรบุรุษสวัสดีครับผมโอ้โหยกพลังเขียนเคลื่อนแล้วนะครับเคลื่อนแล้วนะครับวันนี้เราต่อภารกิจนะครับเราจะไปที่ฐาน3นะครับแต่ว่าเราคงไปไม่ถึงฐาน3นะครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรจากจุดฐาน2นะครับค่ะเป็นภารกิจที่ขอสนับสนุนเส้นทางนะครับมีปัญหาเรื่องก้อนหินขนาดใหญ่นะครับที่ปิดทับเส้นทางของเจ้าหน้าที่ตชด.นะครับค่ะเราก็เลยใช้ความสามารถที่เรามีอยู่นะครับของกลุ่มบุรพานะครับนะเนื่องจากรถเราเป็นรถออฟโรดที่ติดวินนะครับน่าจะสามารถดึงหินก้อนนั้นหลบจากเส้นทางของการสัญจรของพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภารกิจเราจะสำเร็จหรือไม่นะครับเรายังไม่เห็นหน้างานจริงนะครับติดตามภารกิจกันเลยบุรพากู้หินครับผมเรื่องหินบุรพาถนัดครับหินเล็กหินใหญ่เราไม่เกี่ยงครับผมลูกแข็งใช่ไหมครับนี่มาแข็งค่ะนี่ลูกแข็งนะครับแข็งปากเส้นทางไปฐาน3นะครับก็มีขึ้นเขาลงเขานะครับสลับกันขึ้นลงๆครับก็เส้นทางก็ยังไม่ถือว่ายากหรือลำบากมากตอนนี้ก็ให้ใช้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับเส้นทางนี้ถูกปิดไปแล้วนะครับฐาน3นี้เขาบอกว่าสวยมากใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เห็นโชว์ภาพด้วยโชว์วิดีโอด้วยนะคะไม่ดูสวยมากสวยมากเลยครับจุดชมวิวสวยจริงคือตอนที่พี่โชว์ให้ดูอ่ะ9โมงแล้วนะคะพระอาทิตย์มีทะเลหมอกใช่แล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะรุ่นมายืนโชว์กล้ามยกไม้ไผ่ให้เราเหมือนเป็นวีรบุรุษเลยนะครับนี่คุณปู่วีรบุรุษครับผมโอ้คุณปู่วีรบุรุษสวัสดีครับผมโอ้โหยกพลังแขนโชว์กล้ามแขนโอ้โหทิ้งเลยครับคือยังไงครับนี่ปล่อยคุณปู่ทิ้งไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับหรือยังไงไปถ่ายบาทรับต่อด้วยนะครับผมตอนนี้แกโหนรถผมอยู่ท้ายรถครับพอไปนั่งหน้าไหมครับนั่งหน้าไหมครับผมช่วยกันดูพ่อด้วยนะเผื่อจะหล่นหายแกก็มองส่องดูกระจกมองหลังกระจกหลังเท่าไหร่มั้ยรอ2คันอยู่ครับผมปิดท้ายจ้ะยังอยู่ตอนนี้ไม่กล้าขับเร็วเพราะว่าพ่อนั่งอยู่ท้ายกระบะครับผมรอด้านท้ายขบวนขับตามมาอยู่ครับอืมปัญหาเกิดแล้วครับท่านประธานครับมาตอนนี้ถามว่าอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้
โออยู่ตรงไหนโลกใบนี้นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเออตอนนี้เกิดปัญหาแล้วนะคะเกิดปัญหาแล้วนะหน้าเรามีอุปสรรคนิดหน่อยหน้าเรามีอุปสรรคใช่ก็เลยต้องชะงักการเดินทางไปนะคะเดี๋ยวตามพี่ฮิปไปดูว่าหนูรอที่รถดีกว่าเนาะตามไปตามพี่ฮิปไปดูค่ะว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นต้องเดินปัญหาเกิดดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับภารกิจนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจโอ้โหภารกิจปัญหาเกิดแล้วประธานห้างโกวัดดีวัดโอ้นี่แม่โน่แม่โดนสวัสดีจุกะโน่สระหน้านี่กันวัดโอ้ยใส่สเก็ตคนกรุงเทพคนกรุงเทพหรอนี่คนกรุงเทพที่เดียวกันนี่เอามาดูภารกิจนี้ใหญ่หลวงมากนะครับและเป็นจุดที่พี่ๆทหารไม่สามารถนำรถไปยังฐานที่3ได้นะครับก็ขอภารกิจความช่วยเหลือจากกลุ่มบุรพาออฟโรดนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวขึ้นไปอีก300เมตรจะมีชมวิวแบบสวยเลยเหรอใช่พร้อมกันมั้ยครับพร้อมกันครับพร้อมกันครับ180องศาพอแล้วกันเพราะว่าข้างหลังติดภูเขาอืมเอาละภารกิจนี้ใหญ่หลวงมากครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้นะครับดูภารกิจตอนนี้ผมว่าได้กีดขวางครับไปได้เยอะนะว่าเปลี่ยนทีมพอดีเดี๋ยวเอาผมว่าเอาลงไปด้วยดีกว่าต้นนี้ลงไปยังไงเนาะโอ้นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะครับไม่ใหญ่ธรรมดาหินใหญ่นะครับทีแรกก้อนนี้ก้อนครับทีแรกก้อนนี้ยังไม่มีเพิ่งมาทีหลังมีก้อนนี้ก้อนเดียวแล้วผมก็ทุบกันแล้วทีนี้พอฝนตกแรงมารอบหลังนี่มาก้อนนี้ครับลงมาโอ้โหส่วนนั้นเป็นช่างภาพของบุรพาออฟโรดนะครับที่ปีนขึ้นไปอยู่รู้นะครับเราต้องเอาภาพที่สวยงามที่สุดเพื่อไปอวดโซเชียลฮะติดตามภารกิจของบุรพาออฟโรดได้นะครับตอนนี้สถานการณ์จะผ่านไปได้หรือไม่นะจุดนี้จะเป็นจุดส่งเสบียงไปถึงฐานที่3ทั้งรถยนต์ที่จะผ่านไปตอนนี้คือผ่านไปไม่ได้เลยครับยกเว้นได้แต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวกับทางเดินเท่านั้นนะครับจากนี้ไปอีกประมาณ2กิโลใช่ไหมครับ2กิโลครับเอาละครับมาติดตามภารกิจนี้เลยนะฮะนี่แหละปัญหาอุปสรรคก็คืออันนี้กับอันนี้บ้านอยู่ขุขันสุรินทร์นะครับเหมือนจะเป็นคนบ้านเดียวกันเลยนะยูกะเมียวไอบัวปรูนตอนนี้คันที่2มาจอดเทียบแล้วคุณสมบัติของ2คันนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วยอธิบายหน่อยก็บินก็ 12,000 ปอนด์นะครับประมาณ5ตัน4ต่อคันนะครับน้ำหนักบินที่สามารถดึงได้ประมาณเอาการดึงใช้ตัวไม่ใช้งานเต็มประสิทธิภาพอ่ะนะครับเพื่อถนอมบินก็โหลดจริงๆก็เอาประมาณสัก4ตันพออย่าให้มันรับภาระโหลดเยอะเกินไปก็ไม่ดีคันนี้เคยมีผ่านเคยผ่านประสบการณ์ไปลากพวกนี้มาอ๋อหินเราไม่ถนัดลากครับเราไม่ถนัดดันหินครับผมโอ้โหไปนู่นแล้วไปแล้วครับอุ้ยนี่ก่อนไม่ทันช็อตนี้ไม่ทันช็อตนี้เอาใหม่ๆเอาใหม่ได้ไหมครับก็พี่หน้าดีถ่ายไว้ครับถ่ายไว้บุรพาออฟโรดเป็นภารกิจของพี่ๆทหารร่วมกับบุรพาออฟโรดนะครับภารกิจนี้นี่ทางพี่ก็ขอความร่วมมือนะดูหินมี2ก้อนนะครับอันนี้ก้อนเล็กๆน้อยๆนี่โดนหลังคาบ้านใครหรือเปล่าข้างล่างอ่ะเออ
ภารกิจมูลค่าอันนี้ก็เหลือหินก้อนนี้ฮะเรื่องหินนี่เราถนัดครับลองไหมลองไหมลองไหมลองเหรอเฮ้ยลองเหรอจริงเหรอปิดเลยแดงแดงไม่ลอยตายแล้วใครเป็นคนออกความคิดให้ลองอ่ะลองได้แล้วหันหลังนี่จะโทษเยอะเอานะครับเมื่อใช้มือเปล่าไม่สามารถขยับหินก้อนนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูฝั่งนี้ดูแล้วบอกดึงดึงยังไงเนี่ยดึงเป็นองศาเนี่ยแล้วก็ดึงให้หันแล้วดึงไปที่ละฝั่งเอาไม่พอไม่พอไม่พอไม่ขยับหันให้หมุนไปโน่นดึงให้หันตอนนี้ทางนี้ร้อยนะไม่ได้ของนะกลุ่มกำลังเดี๋ยวนะมันต้องเอาสนามวางแผนนะสแกนนี้ร้อยแต่ละมาต้องถอยหลังไม่หน่อยนึงใช่สกินนี้ป่ะถอยหน่อยครับเพราะว่าอุปกรณ์เริ่มมาแล้วมีเป็นบันไดเดี๋ยวสแกนล็อกนี่ใส่นี่เอาวินมาก่อนมาละสแกนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขอสแกนมาทีมงานขอตัวมีติดจะเอาเท่านั้นไม่ต่อแล้วผมเหรอต้องออกเชือกอย่างเดียวนะมันเป็นเชือกอยู่ไปให้เราเอาไม่ลองดูว่าเป็นอย่างไรเอาไปแล้วบอกไปว่านึกอีกอันนึงอย่างนั้นเราเอาฝาเปลี่ยนถ้าอย่างนี้มันดึงข้างนี้เลยไหมเอาไม่บอกไปข้างนี้ดึงเบี่ยงมาเนี้ยเอาให้มันจะหันดึงแล้วให้หันมาลองแล้วเอาตอนนี้กำลังวางแผนกันว่าจะทำยังไงกับอิฐหินก้อนนี้นะฮะรู้ก็หน่อยถ้าสองก้อนนี้ขยับได้นี่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนเป็นการภารกิจช่วยชาติเลยนะเพราะเป็นจุดส่งเสบียงไปถึงจุดส่งเสบียงไปให้กับหน่วยที่3นะฮะจุดนี้มากกว่าลองดูก่อนตอนนี้ผมก็เริ่มร้อนแล้วเปลี่ยนนะเพราะหัวมันลองดูว่าขยับไหมลองดูว่ามันขยับไหมถ้ามันขยับจะได้2คันลองปากเลยเอานะครับภารกิจดึงเบรกมือยังเหยียบเบรกไว้ดีว่ะครับทำมาไปมาหมุนล้อด้วยไปอยู่ในรถครับจุดนี้ยิ่งใหญ่นะฮะขั้นเดียวด้วยนี่ขั้นเดียวดึงเลยครับเนี่ยก่อนเลยครับเอาขั้นเดียวตอนนี้หินเริ่มขยับแล้วนะครับคันสีขาวลึกอีกคันหนึ่งสแตนบายไว้นะครับเอียงเอียงเอียงพ่อเป็นเอียงได้เอียงเหลืองเหลืองขยันนะยังไม่ยังพ่อพ่อยันนะยันนะบอลยันนะยันปล่อยมิ้นมาปล่อยมิ้นมาปล่อยมิ้นมาโอ้โหตอนนี้เห็นหนักกว่าไม่ต่ำกว่ากี่ตันนะอันนี้ไม่น่าต่ำกว่า50ตันนะขยับให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนะภารกิจแบบนี้ดูลมพาขนาดนะเรียบอีกแล้วนะครับเอียกแต่ผมก็เริ่มจะหมดนะครับภารกิจจะสำเร็จหรือไม่ครับตามครับเอียกอุ้ยเอียกอะไรดังจัดเอียกลองพลิกมาโดนรถหรือเปล่าอันนี้ก็ยังต้องวางแผนกันอยู่ว่าหินนี่จะไปไงต่ออีกได้มาครึ่งหนึ่งแล้วนะได้พยุงพินอันนี้น่าจะถึงคิวของคันนี้แล้วนะครับโอ้โหตอนนี้หมดพินไปไหนมาขอเชือกพินก่อนไปเจ้าไม่ได้เลยครับถอยไปก่อนเพราะเราจะถอยก่อนไงเจ้าไปเลยเหรอถอยเลยสำหรับคันนี้ลากหินเกิน100 ตันนะครับ
ขยับได้เรียบที่เรียบร้อยนะครับเป็นคุณสมบัติของออฟโรดต่อไปเป็นภารกิจของใช้2คันใช่ไหมบอกให้ดึงมาฝั่งนี้เหรอใช่เปลี่ยนมุมมันอ้อมเลยอ้อมถอยถอยถอยยังพ่อบอกให้ใครตรงหลังมัดก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหยิบมันล่วงไปเดี๋ยวมันพลาดเลยตรงหลังก็ล่วงไปด้วยมันไม่ให้มันพลิกล่วงคู่ดิถ้าล่วงในล่วงคู่นั่งนะน้ำมันเก็บเครื่องนิดนึงเอานะครับภารกิจนี้ยังต้องติดตามติดนะโอ้โหตอนนี้คือลุ้นกันอยู่นะครับว่าภารกิจนี้จะลุล่วงไปด้วยได้ดีหรือเปล่าเพราะตอนนี้นี่อุปสรรคใหญ่ก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของการหินล่วงแล้วก็เชือกจะดึงรถทั้งสองคันลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นภารกิจนี้สำคัญมากนะครับติดตามครับสองคันนะครับไม่ต้องไปครับไม่ต้องจับช่วยเลยไม่ต้องคนแรงแล้วมันไม่ถึงหินหรอกเอกเราได้จังหวะพลิกก็คือพลิกล้มไปทางนี้เลยเอกต้องหาก้อนอะไรวางตรงกลางก่อนเอกวางตรงกลางเพื่อให้มันกระดกได้อ่ะเอกเอกเรามีไหมล้มเลยครับข้างบนไหมว้าเฮ้ยมันต้องหาอะไรวางนี้ก่อนทับผ้าแล้วนี่หน่อยกันอย่างนี้นะครับแล้วที่นี่เอาที่นี่ขยับออกไปโอเคหน่อยครับอันนี้พอแล้วเนี่ยมันไปได้แล้วมันไปได้แล้วครับพอแล้วมันไปได้แล้วเอาเชือกก่อนอันตรายเอาเชือกก่อนเอาเชือกออกค่อยดันหัวดันเลยอันนี้ภารกิจต้องเอาเชือกออกก่อนนะครับเพราะว่าเสี่ยงกับการดึงดันใช่ป่ะปลดเชือกครับปลดเชือกเชือกออกปลดได้ไหมตอนนี้ไอหินตัวนี้นะครับออกจากที่ภารกิจสำเร็จในก้อนแรกนะครับก้อนต่อไปคือก้อนนี้หนักกว่าก้อนแรก10เท่าก้อนนี้ครับปัญหาเลยนะฮะเราต้องดึงตัวไอ้เราต้องพอเอาฝั่งนี้อาจารย์ดันเกี่ยวกับผมนี่ตามติดภารกิจนี้นะครับหินที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับซึ่งก้อนใหญ่กว่าก้อนแรกใหญ่ไปหมดเลย 50% 50เท่าเลยนะฮะครับก้อนนั้นอันนี้คือก้อนใหญ่เรามาดูว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นหรือเปล่านะครับถนนทางฝั่งนู้นนี่คือเป็นถนนที่จะไปสู่ฐานที่3กันนะครับของตชด.เพื่อลำเลียงภารกิจทุกอย่างนะครับขึ้นไปสนับสนุนนะฮะแล้วกลุ่มบุรพาออฟโรดเราก็ได้รับการร้องขอนะครับให้ช่วยทำภารกิจนี้ด้วยการขยับหินก้อนนี้นะครับเพื่อเปิดทางนะฮะเรามาลุ้นกันรอบแรกเห็นไม่กระดิกเลยครับนี่แหละเรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้ภารกิจ
บุรพาออฟโรดนะทั้งหมด4คันนะฮะเนี่ยวิ่งข้ามขอเลยมาทำภารกิจนี้ร่วมกันเลยนะครับเอาก้อนกันนู้นหิน2ก้อนเลยครับไม่อยู่เลยทางนู้นนะฮะหิน2ก้อนเอาไม่อยู่ฮะคันนั้นนะมันน่าจะเป็นหินที่ไอตกมันอยู่นานแล้วฮะมันก็เลยฝังลึกดูตรงไหนครับพี่อ๋อทางเจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นบอกว่าหินมีการขยับบ้างเล็กน้อยฮะเป็นไงความหวังผมหวังตอนนี้ภารกิจน่าจะสำเร็จนะครับบิน4ตัวก็ตกประมาณ10ตันครับ4ตัวคันละ5ตันครับหาสัญญาณอีกรอบนึงนะครับเคลื่อนแล้วนะครับเคลื่อนแล้วนะครับไปเชือกหลุดนะครับฟังถอยแน่ตอนนี้ให้สัญญาณการใช้สัญญาณมือยังไม่ยังไม่ 100% นะครับทำให้ประสิทธิภาพกันตอนนี้ผลออกมาเป็นที่หน้าถือว่ายังพอจะมีความหวังบ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหินขยับจากพื้นที่เดิมไปแล้วนะฮะพอสมควรเราจะมาคล้องเชือกอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ไอ้แมลงไอ้พึ่งไงมันมาตอมผมเหลือเกินฮะกับตอนนี้บรรยากาศจะเห็นว่าบรรยากาศรายล้อมไปด้วยภูเขานะครับเอาเชือกให้มันมาไปครอบภูเขาเลยนะฮะตอนนี้คือเวลาที่บ่ายสองครึ่งแล้วนะครับบ่ายสองสิบเอ็ดนาทีภารกิจเราเริ่มมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับนิดนึงเอานะครับตอนนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับวิ่งครั้งที่3ครับตอนนี้หินก็เคลื่อนมาได้ประมาณ30เซนแล้วครับตอนนี้พยายามดึงออกมาให้จากจุดที่ยากก่อนเนื่องจากมันมีพวกเศษหินที่มันหนุนอยู่ข้างล่างอาจจะวิ่งยากแต่ถ้าหลุดตรงนี้มาได้ก็เหมือนจะกิ้งง่ายแล้วใช่ใช่ให้สัญญาณพร้อมยังสัญญาณมือครับพร้อมพร้อมนะบินเลยเดี๋ยวมันทับเชือกเดี๋ยวเปลี่ยนมุมใหม่ถ้าหินมันยังอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าทับเส้นทาง 100% เลยฮะตอนนี้แต่ภารกิจยังไม่จบนะครับเดี๋ยวหินพังแล้วเหรอหินใครพังอ่ะภารกิจอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เห็นเคลื่อนไหมเคลื่อนนิดนึงขาดเลยครับเชือกขาดครับ